ผมตอนนี้ผมก็ได้เสร็จภารกิจจากทริปทัวร์ดูสถานที่ต่างๆของกรมพระศึกษาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ไกรราชแล้วก็ทั้งพร้อมคณะที่พาพวกเราได้มาชมสนามของสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6แห่งนี้แล้วก็ภายในตัวอาคารกีฬาแล้วก็สำนักงานต่างๆนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเวลาเหลือมาเก็บภาพบรรยากาศในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีกันอีกสักนิดหน่อยนะก็เลยต้องรีบกลับมาถ่ายให้จบคู่สุดท้ายนะหวังว่าคงได้ถ่ายดูบรรยากาศช่วงท้ายของการแข่งขันคู่สุดท้ายนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับผอ.ขับรถกอล์ฟตรวจงานอยู่นะฮะต้องขอขอบคุณพี่สุรยุทธ์คงศรีด้วยนะฮะนายช่างโยธาอาวุโสนะแล้วก็พี่สวรักษ์ประภากิจนะฮะเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนะรวมทั้งท่านผอ.ไกรราชพงสว่างนะที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะฮะในการมาใช้บริการสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6แห่งนี้และตอนนี้นะฮะเรามาได้ทันได้ดูคู่สุดท้ายของรุ่น14ปีอยู่นะฮะเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมีผู้ปกครองคอมเมนต์มาในกล่องข้อความว่าอยากให้ซีฟกอยู่ถ่ายในคู่ที่4นี้ให้ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าอยากจะดูลูกของตัวเองมาทำการแข่งขันเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูข้างสนามเลยนะฮะยังไม่ได้มาเชียร์ที่สนามในสนามจริงๆนะฮะผมก็ฉุกละหุกไปหมดนะครับตอนนี้มือไม้มือเดียวเอกสารก็ยังเก็บไม่หมดนะฮะต้องรีบมาถ่ายฮะเดี๋ยวไม่ทันขออนุญาตเก็บเอกสารสักครู่ครับสวนกุหลาบปทุมธานีกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะฮะน่าจะเป็นครึ่งหลังแล้วนะต้องสอบถามข้างบนว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่สวัสดีครับนี่ครึ่งหลังแล้วป่ะแข่งไปนานยังครับครึ่งหลังใกล้หมดแล้วยังฮะสกอร์เท่าไหร่ฮะ40ขอนแก่นนำ40นะฮะคุณน้องใครจะนะไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีว่าผมเดินมาสนามนี้ก่อนพุ่งมาเนี่ยพอดีไปทำสกู๊ปพิเศษอยู่ครับถ่ายคู่ที่2เสร็จก็ไปทำสกู๊ปพิเศษเพิ่งกลับมาเนี่ยนะตอนนี้สกอร์40นะฮะจากการสอบถามและใกล้จะหมดเวลาครึ่งเวลาหลังแล้วด้วยนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนำสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีอยู่นะแล้วทราบผลการแข่งขันคู่ก่อนหน้านี้ไหมครับคู่ของอัสสัมชัญศรีราชากับ54 54
อ๋ออัสสัมชัญชนะใช่ไหมฮะคู่ก่อนหน้านี้อัสสัมชัญศรีราชาชนะ5-4นะชนะเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพจน์นะฮู้ฝั่งนู้นทั้งสองตัวรต้องตั้งกล้องแล้วนะฮะคงต้องใช้มือถ่ายแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเหลือเวลาไม่เยอะก็ถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6อีกเยอะเลยทีเดียวนะทำให้จีโฟกได้รู้จักสนามแห่งนี้มากขึ้นไปอีกนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ข้อมูลเหมือนอย่างที่ผมได้ข้อมูลมานะฮะเผื่อใครจะได้มาใช้บริการของสนามแห่งนี้ก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกนะฮะว่าจะต้องทำยังไงบ้างเรื่องโตโบนะนี่สายอื้อเนี่ย4-0นะสำหรับคู่นี้สกอร์จากการสอบถามนะเดินกีฬาจังหวัดขอนแก่นนำก็รับปากกับผู้ปกครองไว้นะว่าจะพยายามรีบกลับมาถ่ายคู่นี้ให้ทันนะฮะมาทันได้เท่านี้ละคงไม่กี่นาทีนะรออาจารย์รอของอัสสัมชัญศรีราชาก่อนหน้าที่ผมจะไปทำสกู๊ปพิเศษก็บ่นเสียดายครับมาทีไรไม่เคยได้ถ่ายให้ดูสักทีนะฮะเฮ้ยมาว่ะเดี๋ยวจะแก้ตัวให้นะฮะอัสสัมชัญศรีราชาวัยรุ่น14ปีนะเต็มข้อเรียบร้อยเกมเว้ยลูกนี้เข้าไปแล้วนะเป็นประตูตีไข่แตกนะฮะ1-4 3เหลี่ยมนี่ยกเลยเยี่ยมๆไปยังผมวิ่งเต็มทางแล้วยิ่งเยอะวิ่งเต็มทางย่องย่องเป็นลิงแล้วไอ้เหี้ยเป็นลิงแล้วตอนนี้เสียน้อยเสียน้อยเอายิ้มหายดีกว่ายิ้มยิ้มให้เขาดิเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วตาม
ิเย้ใช่สองลูกก็นั่งจะหนีไปไหนเนี่ยไปยีหน้าไปเลยเมึงไม่มาใหม่ดีมากดีมากนิดเดียวฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเราได้สกอร์การแข่งขันมาครบแล้ว4คู่นะฮะคู่แรกเราได้สกอร์11ต่อ0นะฮะไอ้หลุมไอ้เหี้ยสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนะฮะแพ้ให้กับอสัมชัญธนบุรีไป0ต่อ11นะฮะแล้วก็โรงเรียนกีฬานครปฐมแพ้ให้กับเทพพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานี 0-1 นะยิงได้ในนาทีสุดท้ายเลยฮะน้องๆจากเทพพมิตรศึกษาแล้วก็อสัมชัญศรีราชาชนะเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์ 5-1 แล้วก็คู่นี้นะฮะโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนำอยู่4ประตูต่อ1ครับนำสวนกุหลาบวิทยาลัยประทุมธานีนะหมดเวลาการแข่งขันนะฮะผลสกอร์คู่นี้ 4-1 ใช่ไหมครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเอาชนะสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับผมเก่งหันเลยก็ไอ้นี่มันมาความหกเนี่ยหันเลยโอ้ยผมเข้าไปลงที่ครับผมแล้วคอยติดตามดูกันอีกทีนะว่า G-Fox Sport On Tour จะพาท่านผู้ชมไปดูการแข่งขันในรุ่นอะไรและสนามไหนอีกนะฮะวันนี้ G-Fox Sport On Tour ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับมีผลคู่อื่นไหมผลคู่อื่นไหมรุ่นนี้ใช่ไหมเจ๋อตัวคู่แรก11-0นะครับคู่แรกอัสสัมชัญธนบุรีชนะ11-0อันนี้ผมไม่ได้จดไว้แต่จำจะน่าจะจำได้แล้วก็คู่ที่2จะเป็นของเทพมิตรศึกษาชนะยิงในนาทีสุดท้ายครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม1-0ครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านี้5-1ใช่ไหมคู่ก่อนหน้านี้54 54 54อ๋อ54นี่ยิงลูกโทษหรือว่าในเวลาในเวลาในเวลาอ๋อเมื่อกี้รายงานผิดนะไม่ใช่51นะเป็น54นะฮะ54เฉือนกันแค่ประตูเดียวนะฮะโอ้ถือว่าพลาดเลยนะฮะคู่นี้แล้วก็คู่นี้ก็เป็น4-1โอเคครับผมเราไม่ตรวจได้ไม่ได้เลยการที่โมเราสีโมเดี๋ยวนะครับ